วันนี้เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิสบายๆนะสมาธินี้ของเรานี้ขอให้เกิดจากตัวคือสมอาหารของสมาธิก็คือศรัทธาปราโมทย์ปิติปัสสัทธิใช่ไหมแล้วก็ความสุขพอเรามีความสุขเนี่ยมันจะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาให้เรานั่งสบายๆนะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็นึกถึงภาพทั้งหลายรูปทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นภาพทางตาหรือว่ารูปทางเสียงรูปทางรสนะกลิ่นหรือว่าผัสสะทั้งหลายที่เข้ามาหรือว่าธรรมอารมณ์ที่เข้ามาทางมโนวิญญาณเราเนี่ยก็ให้เรารู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาจากความที่มันว่างๆดังนั้นทุกอย่างอ่ะมันคือความว่างมันมีความว่างอยู่ในตัวของมันมันมีความดับอยู่ในตัวของมันเสียงเกิดแล้วก็ดับรูปเกิดแล้วรูปก็ดับรสชาติเกิดแล้วมันก็ดับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเกิดแล้วก็ดับไปนะทุกอย่างเกิดแล้วมันก็ดับมันมีนิโรธอยู่มีสุญญตาอยู่นะแล้วมันมีนิพพานอยู่ด้วยทุกอย่างที่มันที่เรารับรู้ได้เห็นได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีนิพพานธาตุอยู่นิโรธธาตุอยู่นิพพานแล้วก็สุญญตาธาตุอยู่สรุปคือมันเป็นทั้งอสังคตธาตุอยู่แล้วก็สังคตธาตุอยู่ด้วยทั้งสองอย่างนะสังคตคือธาตุที่ปรุงแต่งได้อสังคตคือธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้นะมันไม่มีอยู่จริงหลังจากนั้นก็ให้เรามาดูลมหายใจนะดูลมหายใจของเราหายใจเข้าออกนะให้รู้ลมหายใจลมหายใจปะทะที่จมูกเข้าไปแล้วก็น้อมความกรุณาต่างๆน้อมความมุทิตาน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะแล้วก็น้อมความเป็นกุศลทั้งหลายเข้าไปในลมหายใจแล้วเราก็ดูลมหายใจทำงานฟอกเลือดใช่ไหมเข้าไปในปอดเลือดที่ได้มาก็ไปเลี้ยงร่างกายร่างกายก็มีความเป็นกุศลมีความศักดิ์สิทธิ์นะมีความกรุณามีแสงสว่างของความมุทิตามีแสงสว่างของกุศลทั้งหลายเป็นแสงไปทั่วภพภูมิสว่างไปทั่วหลังจากนั้นก็ให้เราโน้มนิพพานเข้ามาโน้มนิพพานเข้ามานิพพานคือความว่างดับสงบเย็นมันไม่ใช่ว่างแบบที่เราคิดไม่ใช่สงบแบบที่เราคิดไม่ใช่เย็นแบบที่เราคิดคือมันเย็นจากโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่มีดับความโลภความโกรธความหลงไม่มีว่างจากกิเลสทั้งหลายโน้มนิพพานเข้ามาปึ๊บเข้ามาเอเมตตาเอเมตตาเอฟตาแล้วก็โน้มปัญญาเข้ามาปัญญาคือปัญญาที่รู้แจ้งความจริงว่าขันห้ามันไม่ใช่ของจริงขันห้าเป็นมายาขันห้าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาขันห้าเป็นทุกข์ตัวเราทั้งหมดถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีโลภโกรธหลงทั้งหลายเราลดอัตราลงไปเราก็ไม่ใช่ขันธ์ห้าละเป็นคนละส่วนของขันธ์ห้าเนี่ยนะแล้วเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วกลับมาแล้วขึ้นมาสักสองคนนะ
วันนี้ให้ขึ้นได้สักสองคนเพราะว่าวันนี้ก็ได้คุยกันถึงเรื่องของการขันห้าแล้วก็เรียนกันมานานแต่แล้วก็ตอนนี้เรามาดูหน้าที่ของมันนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวมาเซอร์ก็จะค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะแม้แต่ตัวทุกข์เนี่ยมันก็ลองไปดูนะมันจะมีทุกขสัจทุกขลักษณะทุกขสัจทุกขลักษณะแล้วก็ทุกขเวทนาทุกเวทนาคือความทุกข์กายทุกใจนี่แหละทุกเวทนาทุกขสัจก็คือเป็นสัจจะทุกที่เป็นสัจจะคือแก่เกิดแก่เจ็บสิ้นชีพตักใสไปนั่นแหละนะนั่นแหละคือเป็นสัจจะการแก่การเจ็บเนี่ยผู้ใดแก่เจ็บตายเนี่ยนะมันคือสัจจะว่ามันเป็นทำให้ทุกข์ส่วนทุกขลักษณะก็คืออาการที่มันทนได้ยากอาการที่มันทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเป็นทุกขลักษณะ